ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดณนาทีนี้เรายังเห็นภาพที่หน้ารัฐสภาการชุมนุมการอภิปรายในสภาข้างในสภาก็อภิปรายกันต่อเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญ7ร่างข้างนอกหน้ารัฐสภานั้นเราก็เห็นผู้ชุมนุมที่มาปักหลักได้ฝ่าแนวกั้นของตำรวจมาจนถึงอยู่หน้าตึกรัฐสภาที่เกียกกายแล้วครับคืนนี้จะมีการอภิปรายถึงกี่โมงยังไม่ชัดเจนผู้ชุมนุมจะปักหลักค้างคืนอยู่ที่หน้ารัฐสภาได้หรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนเย็นมีเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงกับการเผชิญหน้าหลายรอบครับมีการยิงแก๊สน้ำตามีข่าวว่ามีการแจกกระสุนยางแต่ว่าได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ยังเป็นคำถามที่ยังกำลังติดตามอยู่ครับกลุ่มราษฎรเริ่มนัดชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาเวลา 15:00 น.บ่าย 3:00 น.วันนี้กดดันให้สมาชิกรัฐสภารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับประมาณบ่าย 2:00 ก่อนเพราะว่ามันมีเหตุชุลมุนหน้ารัฐสภาเพราะว่ามีบางส่วนเนี่ยไปรื้อลวดหนามและฝ่าแนวแบริเออร์ของตำรวจตำรวจก็ฉีดน้ำครับฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นการเตือนและประกาศว่าถ้าไม่หยุดจะใช้กระสุนยางแต่ไม่ได้ใช้หลังจากนั้นก็มีการยิงแก๊สน้ำตานี่คือปรากฏการณ์ซึ่งชัดเจนนะครับว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาผสมน้ำด้วยตอนฉีดมีสารเคมีอยู่ในน้ำที่ฉีดด้วยและขณะเดียวกันก็มีการปากระป๋องแก๊สน้ำตาที่เรียกว่า tear gas canister เนี่ยเป็นกระป๋องนะครับตำรวจเนี่ยจะมีการดึงแล้วก็โยนใส่นี่คือภาพชุลมุนที่เห็นอยู่ขณะนี้ครับมีความสุ่มเสี่ยงมากนะครับเพราะว่ามีอยู่บางช่วงบางตอนเนี่ยที่ตำรวจไม่อยู่มีการปะทะกันเล็กน้อยคว้างปาใส่กันระหว่างคนเสื้อเหลืองกับกลุ่มราษฎรกลุ่มไทยพักดีตอนบ่ายก็นัดชุมนุมที่หน้ารัฐสภาความจริงตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับช่วงสายๆก็ยังจับกลุ่มอยู่แล้วก็ห่างจากกลุ่มราษฎรไม่มากนักก็แปลว่ามีทั้งสองฝ่ายและมีกลุ่มเสื้อเหลืองที่ยังอยู่ต่อเนื่องหลังจากที่กลุ่มของคุณหมอวรงกลุ่มไทยพักดีนั้นเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วดังนั้นจึงไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่ามีกลุ่มไหนที่ไหนมาบ้างพอถึงเวลาประมาณ 17:10 นาทีก็มีเหตุปะทะกันระหว่าง2กลุ่มนี้แหละครับแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากคว้างปาขวดก้อนหินใส่กันการของทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะไกล่เกลี่ยครับท้ายที่สุดก็สามารถจะตกลงกันได้ว่าหยุดขว้างใส่กันแล้วก็ยังมีการมาสวมกอดด้วยกันนะครับมีการไหว้ขอโทษกันด้วยก็เป็นภาพที่ปรับความเข้าใจซึ่งทำให้เราเห็นว่าคนไทยด้วยกันเองความเห็นต่างไม่น่าจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าเกิดความรุนแรงแต่ประการใดตำรวจอ้างครับว่าที่ยิงแก๊สน้ำตานั้นเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่เตรียมการเอาไว้แล้วแล้วก็ได้มีการเตือนผู้ชุมนุมไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยมีคำประกาศนี่ครับผมจะให้ดูมีคำอธิบายจากรองโฆษกตำรวจพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญคุณกฤษณะบอกว่าตำรวจประกาศแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเข้ามาในระยะ50เมตรได้และบอกว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายและคุณกฤษณะก็บอกเตือน 3-4 ครั้งผู้ชุมนุมยังไม่หยุดจึงต้องฉีดน้ำ3ครั้ง
แล้วคุณกฤษณะรองโฆษกตำรวจก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นน้ำผสมแก๊สน้ำตาแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการสลายการชุมนุมแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายตามปกตินี่เป็นข้อกล่าวอ้างมาจากรองโฆษกตำรวจซึ่งแน่นอนนะครับฝ่ายชุมนุมก็บอกว่าเป็นการทำเกินเหตุเพราะว่าแก๊สน้ำตาแม้กระทั่งนักข่าวเองก็โดนครับและโดนหนักพอสมควรจึงทำให้เกิดการเรียกร้องให้ตำรวจหยุดซะแต่ขณะเดียวกันณขณะนี้เวลา20นาฬิกาเศษๆนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ฝ่าข้ามอย่างน้อยแบริเคด2ชั้นครับเข้ามาอยู่ตรงหน้าตึกรัฐสภาแล้วล่ะวันนี้ก็คงจะได้รู้ครับว่าตกลงจะมีทางพูดจากันให้เป็นลักษณะที่ประนอมปรองดองกันได้หรือไม่วันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกครับว่าแกนนำของไอลอคุณจอห์นอึ้งภากรเนี่ยได้เข้าไปในสภาแล้วไปชี้แจงอธิบายบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นร่างไอลอนี่เป็นร่างประชาชนที่มีคนเกือบแสนเนี่ยลงชื่อตามสิทธิ์ในระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนางสาวจิรนุชเปรมชัยพรผู้แทนจากไอลอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชี้แจงร่างแก้ไขฉบับประชาชนลุกขึ้นมาชี้แจงประเด็นที่ส.ส.พลังประชารัฐกล่าวหาว่ารับเงินทุนจากต่างชาติของไอลอคุณจิรนุชอธิบายครับว่าองค์กรภาคประชาสังคมเองก็ไม่อยากรับเงินต่างชาติถ้าหากองค์กรอิสระของรัฐใจกว้างเพียงพอในการอนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรที่ทำงานวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่สิ่งนี้คุณจิรนุชบอกว่าไม่เกิดขึ้นองค์กรภาคประชาสังคมจึงต้องแสวงหาแหล่งทุนที่พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณแต่เธอยืนยันนะครับว่าแหล่งทุนไม่สามารถชี้นิ้วสั่งบอกให้ทำอะไรได้ประเทศต้นทางของแหล่งทุนจะมีการตรวจสอบและมีการตรวจสอบอย่างมีกระบวนการโปร่งใสคุณจิรนุชชี้แจงว่าไอลอไม่เคยงุบงิบปิดซ่อนถึงกระบวนการรับทุนเธอบอกว่าการพยายามนำข้อกล่าวหาเหล่านี้มาทำลายไอลอเป็นการบั่นทอนความเป็นจริงที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนคนไทย 100,000 คนไม่ได้มีแหล่งทุนหรือต่างชาติที่ไหนมากำหนดหรือว่าบงการคุณจิรนุชบอกว่าอวาทกรรมลักษณะนี้ขอเถิดค่ะมันเหนื่อยและไร้สาระมากเรามีงานใหญ่ที่ต้องทำมีเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกับประชาชนมีเรื่องใหญ่ๆมากมายขอเถิดค่ะเรื่องนี้นี่คือประเด็นของไอลอเพราะว่าในการอภิปรายตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วก็จะมีกำหนดว่าจะลงมติกันพรุ่งนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทั้งส.ส.ของพรรครัฐบาลส่วนใหญ่ก็จะไม่รับร่างของไอลอแต่จะรับร่างของรัฐบาลหนึ่งและของฝ่ายค้านหนึ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งดูเหมือนตอนแรกจะมีท่าทีลังเลว่าจะฟังก่อนจะฟังการอภิปรายก่อนเรื่องไอลอในสภาจึงจะตัดสินใจแต่ว่าสายๆก็ประชุมกันแล้วก็ออกมาแถลงว่าตกลงเป็นอันว่ารับทั้ง7ร่างรับของไอลอด้วยก็จึงสามารถที่จะแก้ข้อสงสัยที่มีขึ้นตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าผู้ชุมนุมสามารถยึดพื้นที่หน้ารัฐสภาได้แล้วนะครับเวลาประมาณทุ่มครึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ดันแนวกั้นของตำรวจเข้าไปยึดพื้นที่ที่ถนนสามเสนบริเวณหน้ารัฐสภาได้สำเร็จแล้วครับย้อนกลับไปช่วงที่มีการยิงแก๊สน้ำตาก็น่าเป็นห่วงพอสมควรครับเพราะว่าผู้ชุมนุมวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยแสบตาแสบผิวหนังแสบคอทั้งหมดใครที่เคยเจอหรือว่าโดนแก๊สน้ำตาเนี่ยจะรู้ว่ามันมีผลมาก
คือถ้าเดินเข้าไปตามองอะไรไม่เห็นเลยครับผมเคยเจอแก๊สน้ำตาตอนที่ไปเดินขบวนประท้วงสงครามเวียดนามนานแล้วครับที่วอชิงตันดีซีครับโดนคล้ายๆอย่างนี้แหละครับเราเดินขบวนอยู่จุดเทียนอย่างสงบแต่ตำรวจเนี่ยดันไม่ยอมให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในจุดที่ห่วงห้ามของเขาไปเป็นมาโดนแก๊สน้ำตาครับผมจำได้ว่าพอเจอแก๊สน้ำตาเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นเลยผมวิ่งเข้าไปโรงแรมข้างๆทางถนนใหญ่แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำของโรงแรมเอาน้ำเนี่ยล้างตาแต่เขาบอกว่าอย่าขยี้ตานะครับถ้าเจอกับแก๊สน้ำตาให้เอาน้ำล้างถ้ามีน้ำเกลือยิ่งดีครับแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายผู้ชุมนุมบางส่วนก็ไม่ได้เตรียมมานักข่าวหลายคนก็ไม่ได้เตรียมมาก็เลยเจอกับแก๊สน้ำตาที่ตำรวจยิงตำรวจก็อ้างนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่รองโฆษกตำรวจก็อ้างว่ามีการเตือนกันแล้ว 3-4 ครั้งไม่ใช่เป็นการสลายการชุมนุมแต่เป็นการทำตามกฎหมายก็คือห้ามเข้ามาในบริเวณที่กำหนดเอาไว้เพราะว่าก็มีความกลัวกันครับว่าผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะบุกเข้าไปในสภาหรือเปล่าแต่ผู้ชุมนุมก็ไม่เคยบอกเขาว่าจะบุกเข้าไปในตึกรัฐสภานะครับเพียงแต่บอกว่าขอมาชุมนุมเพื่อที่จะมาฟังและก็ติดตามการลงมติของส.ส.และส.ว.ว่าจะรับร่างของไอลอหรือไม่เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมของราษฎรเนี่ยต้องการให้รับของไอลอแต่ว่าฝ่ายของไทยภักดีที่นำโดยคุณหมอวรงค์นั้นก็บอกว่าจะขอให้อัยการสูงสุดนั้นส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหมวด1หมวด2เป็นเรื่องผิดรัฐธรรมนูญดังนั้นมี2กลุ่มครับทั้งวันนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งบอกให้รับร่างของไอลอก็คือฝ่ายราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไทยภักดีและกลุ่มคนเสื้อเหลืองต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจึงเห็นการเผชิญหน้ากันในสภาก็เป็นการเผชิญหน้าระหว่างสวจำนวนหนึ่งกับสสรัฐบาลจำนวนหนึ่งที่มีจุดแข็งกร้าวมากว่าไม่ยอมรับร่างของไอลอแต่ก็มีสวบางท่านที่คิดว่าน่าจะต้องมีการฟังและพิจารณาด้วยสสฝ่ายรัฐบาลก็พยายามอภิปรายลักษณะกลางๆครับก็คือว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา256เพื่อนำไปสู่การตั้งสสรแต่ประเด็นเรื่องไอลอนั้นก็มีความเห็นต่างกันพอสมควรส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินได้ฟังจากการอภิปรายวันนี้ก็ไม่รับร่างของไอลอถ้าไม่รับร่างของไอลอในวันพรุ่งนี้ประมาณข้อเสนอข้อตกลงของวิปทุกฝ่ายเนี่ยก็คือจะเริ่มลงมติสักประมาณบ่าย 4:00 นพรุ่งนี้ให้จบ 6:00 นถ้าหากไม่รับร่างของไอลอการชุมนุมก็ไม่น่าจะสงบหรือยุติลงได้นะครับขณะเดียวกันรับร่างของรัฐบาลและร่างของฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวาระ1รับร่างแล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรการชุมนุมก็จะดำเนินต่อไปแรงกดดันก็จะยังมีมาคำอธิบายก็คงจำเป็นจะต้องดูว่าจะมีการชี้แจงอะไรอย่างไรหรือไม่ขณะนี้ถ้าเราไปที่ไทย PBS จะเห็นสดนะครับจากที่หน้ารัฐสภาแหละครับเราลองไปฟังสั้นๆดูครับของไทย PBS นะครับว่าคืนนี้จะปักหลักค้างคืนกันที่รัฐสภาค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้จะมีการโหวตกันเลยก็มีแนวโน้มในการพิจารณานะคะว่าจะมีการชุมนุมภายในคืนนี้แหละค่ะส่วนท่าทีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตอนนี้ถือได้ว่าผ่อนคลายไปมากแล้วนะคะหลังจากที่มีการยิงฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำเข้าใส่ทางผู้ชุมนุมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 14:00 นค่ะตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าทางผบชน.นั้นจะเดินทางมาในพื้นที่หรือไม่นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของทางตำรวจและก็ผู้ชุมนุมตอนนี้
เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะต่างฝ่ายต่างอยู่แล้วนะคะผู้ชุมนุมสามารถใช้พื้นที่การชุมนุมด้านหน้ารัฐสภาได้สามารถใช้รถปราศัยนะคะในการจัดปราศัยได้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะตรงด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าการส่งคืนโล่ให้กับตำรวจนะคะในช่วงชุลมุนก่อนหน้านี้ล่าสุดทางผู้ชุมนุมนั้นก็ได้ทยอยลำเลียงโล่ค่ะส่งคืนมาเป็นทอดส่งคืนให้กับทางตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาด้วยค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างของการชุมนุมที่นี่นะคะคุณวราวิทย์คุณจิรัชตาคะครับนี่คือของไทย PBS ก็รายงานสดนะครับว่าอาจจะมีการปักหลักอยู่ที่นี่ค้างคืนที่นี่ฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับเพราะว่าต้องการที่จะยืนหยัดต้องการที่จะกดดันสส.สว.ให้ลงมติรับร่างไอลอหรือฉบับประชาชนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจครับว่าฝ่ายต่อต้านคือฝ่ายเสื้อเหลืองและฝ่ายไทยพักดีของคุณหมอวรงค์เนี่ยพรุ่งนี้จะกลับมาหรือเปล่าแล้วจะมีบรรยากาศที่ตึงเครียดขึ้นมาที่หน้าทำเนียบอีกหรือเปล่าแต่ฉะนั้นสังเกตนะครับว่าผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็พยายามจะอยู่อย่างสันติครับจะเห็นรูปเรือเป็ดเดิมทีทางฝ่ายผู้ชุมนุมบอกว่าจะใช้ทางบกทางน้ำทางอากาศนี่ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าทางอากาศนี่เป็นอย่างไรก็คือเป็นบอลลูนใหญ่ครับแล้วก็มีลูกโป่งที่เราเห็นอยู่ทางน้ำก็คือเรือเป็ดนี้แต่เรือเป็ดไม่ได้ไปลงน้ำวันนี้เรือเป็ดเนี่ยต้องมาช่วยผู้ชุมนุมตอนที่ถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาก็กลายเป็นที่กำบังเรือเป็ดกลายเป็นที่กำบังให้กับผู้ชุมนุมมีสส.สว.จำนวนหนึ่งครับพอมีการชุมนุมตอนบ่ายๆสายๆเนี่ยก็หลบออกไปลงเรือที่ท่าเรือเกียกกายกองทัพเรือก็ได้เสริมมีทั้งเรือขนส่งมาให้มีทั้งการส่งหน่วยลาดตระเวนมาช่วยก็มีสว.กับสส.จำนวนหนึ่งครับลงเรือกลับออกจากรัฐสภาเพราะเกรงว่าถ้าเกิดมีการชุลมุนกันขึ้นมาอาจจะหลบลี้หนีไม่ทันก็ได้แต่ว่าสส.สว.ที่ยังอยู่ในสภาณขณะนี้ที่ยังอภิปรายกันอยู่นั้นก็คงจะมั่นใจได้แล้วครับว่าไม่น่าจะมีเหตุอะไรเพราะว่าผู้ชุมนุมก็รับปากรับคำว่าจะไม่มีเรื่องรุนแรงเกิดขึ้นการที่มีการยิงแก๊สน้ำตามีการยิงน้ำจากตำรวจนั้นก็ต้องถือว่าตำรวจใช้เหตุผลว่าเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ชุมนุมอยู่ในจุดที่กำหนดแต่ว่าผู้ชุมนุมก็อ้างสิทธิ์ที่จะมาใกล้รัฐสภามากที่สุดเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์นี่แหละภาพที่เราเห็นรถฉีดน้ำก็เอามาใช้เต็มกำลังวันนี้มีหน่วยตำรวจมาต้องเรียกว่าครบพิกัดเตรียมเอาไว้ตั้งรับกันทีเดียวแหละครับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าควรจะต้องมีการจัดที่ทางครับที่ทางสำหรับการชุมนุมทั้งสองฝ่ายเพื่อจะหลบเลี่ยงการเผชิญหน้าอย่างที่เราเห็นกันวันนี้ถ้ามีกลุ่มจะเป็นคนที่หัวร้อนหน่อยใจร้อนหน่อยแล้วไปยั่วยุเข้าเนี่ยโดยที่แกนนำสำคัญของทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้เนี่ยก็จะเกิดเรื่องกระทบกระทั่งอย่างที่เราเห็นกันที่หน้ารัฐสภาเมื่อตอนสายๆวันนี้ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวเท่ากับเหตุที่เกิดโดยไม่มีฝ่ายใดตั้งใจเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีแกนนำที่ชัดเจนฉะนั้นเวลาจะพูดจาจัดเจรจาหาทางออกเนี่ยไม่รู้จะพูดจากับใครฝ่ายผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองอาจจะมีคุณหมอวรงคนเดียวครับแต่ถ้าคุณหมอวรงไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่ในฐานะจะห้ามปรามคนเสื้อเหลืองอื่นๆได้ด้วยเนี่ยก็มีปัญหาฝ่ายราษฎร63
ก็ประกาศว่าไม่มีแกนนำเป็นหลักเป็นแกนนำหลายๆคนพร้อมๆกันไปแล้วแต่จังหวะจะโคนตอนนั้นดังนั้นความเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากไม่มีการจัดระเบียบจัดกติกาของการชุมนุมตำรวจกับผู้ชุมนุมจะต้องพูดจากันจะต้องบอกกล่าวกันและจะต้องรู้ว่าเส้นแบ่งอะไรอยู่ที่ไหนเพราะกิจกรรมทางการเมืองเช่นนี้จะมีไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมเช่นนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยก็ว่าได้แต่หลายประเทศก็มีลักษณะการชุมนุมต่อเนื่องอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาจัดระเบียบเขารู้หน้าที่ของกันและกันอย่างเมื่อสักครู่นักข่าวของไทย PBS ก็รายงานว่าผู้ชุมนุมก็เอาโล่กลับมาคืนให้กับตำรวจเพราะระหว่างที่ชุลมุนกันนั้นก็โล่เลิกถูกผู้ชุมนุมยึดไปก็มีพอสมควรทีเดียวแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็รู้ครับว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องเคารพซึ่งกันและกันต้องไม่ล้ำเส้นที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เพราะว่าการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปทางการเมืองสำหรับฝ่ายราษฎรนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะเรียกร้องแต่ว่าประเด็นเรื่องหมวด1หมวด2ของร่างรัฐธรรมนูญก็ย่อมมีคนจะเห็นต่างก็ย่อมที่จะมีคนคัดค้านซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะฝ่ายชุมนุมฝ่ายเรียกร้องก็จะต้องยอมรับว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีจำนวนไม่น้อยดังนั้นก็ไม่ใช่สิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะบอกว่าฉันต้องการอะไรต้องได้สิ่งนั้นเพราะนี่คือสังคมประชาธิปไตยที่ต้องเคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นก็คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพล้ำหรือว่าเกิดอุบัติเหตุสื่อสารกันไม่ได้เกิดความเข้าใจผิดมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นก็คือการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามตอนสายๆที่เราเห็นมีการขว้างปาระหว่างคนเสื้อเหลืองกับผู้ชุมนุมบางกลุ่มเราก็ไม่รู้นะครับว่าใครยั่วยุใครก่อนอย่างไรเพราะต่างคนต่างก็จะชี้นิ้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเริ่มก่อนและพอเกิดเรื่องแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวกับใครได้ว่าใครต้องรับผิดชอบตอนที่ผู้ชุมนุมฝ่ายราษฎร63เดินเข้าไปแล้วก็โดนแก๊สน้ำตาโดนฉีดน้ำสีเนี่ยฝ่ายของผู้ชุมนุมฝั่งราษฎรก็อ้างว่าช่วงเช้าคนเสื้อเหลืองเข้าไปไม่เห็นโดนเลยบางคนอ้างว่าได้รับน้ำส้มได้ซ้ำไปแต่ทำไมฝ่ายราษฎรเข้าไปโดนแก๊สน้ำตาเป็นการเลือกปฏิบัติกันหรือเปล่าเรื่องนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์และต้องสืบสาวราวเรื่องหาข้อมูลให้ได้จึงจะสามารถพูดได้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เกิดความรู้สึกว่าตำรวจปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเนี่ยก็แน่นอนครับจะทำให้เกิดความไม่พอใจกติกาต้องกติกาเดียวกันครับไม่ว่าผู้ชุมนุมนั้นจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะนำไปสู่การพูดจาเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะสอดคล้องต้องกันกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติอย่างไรและแน่นอนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการจะได้ 100% ตามที่ตัวเองต้องการจะต้องเป็นการมาพูดจาแลกเปลี่ยนหาทางออกร่วมกันเพราะทุกฝ่ายขณะนี้ก็ยืนยันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสันติแต่ต้องไม่ใช่วาทกรรมที่จะชี้นิ้วกล่าวหากันจะต้องไม่โยนข้อกล่าวหาที่เป็นเพียงความเข้าใจของฝ่ายหนึ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงอธิบายก็ไม่ฟังอย่างนี้แหละครับที่จะไม่สามารถนำไปสู่การตกลงที่จะขับเคลื่อนสังคมเรา
ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นี่คือเรื่องที่ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารนี้ควรจะต้องพยายามช่วยกันเตือนสติทุกฝ่ายด้วยครับเพราะว่าถ้าเราดูจากการถ่ายทอดสดในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นมีการเชียร์กันทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะเชียร์คนของตัวเองเอาเลยสู้เลยแต่น่าเป็นห่วงครับคนที่บอกว่าเอาเลยสู้เลยนี่นะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามนะครับเพราะว่าการที่เราจะแก้ปัญหานี้การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับแต่การชุมนุมนั้นจะต้องมีการจัดระเบียบมีการวางกติการ่วมกันฝ่ายตำรวจก็ต้องเคารพสิทธิของการชุมนุมฝ่ายผู้ชุมนุมก็ต้องเคารพตำรวจมีหน้าที่อะไรตกลงกันว่าวันนี้จะมาชุมนุมกันอย่างนี้กี่โมงถึงกี่โมงต้องการที่จะมาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้แต่ทั้งสองฝ่ายต้องไม่ใช้ความรุนแรงใส่กันวันนี้ที่มีการยิงแก๊สน้ำตาก็ต้องมีคำอธิบายนะครับว่าจุดไหนที่ทำให้ตำรวจเห็นว่าจำเป็นและมีเหตุผลพอที่จะใช้แก๊สน้ำตาเพราะว่าที่อ้างว่าใช้มาตรการหรือว่ามาตรฐานสากลเนี่ยต้องมีจุดที่เตือนกี่ครั้งรับทราบกันอย่างไรมีการเตือนกันอย่างครบถ้วนกระบวนความหรือไม่เตือนแล้วฝ่ายแกนนำของอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบหรือไม่และมีการต่อรองกันอย่างไรหรือเปล่าด้วยครับนี่คือสิ่งที่เราที่ติดตามข่าวสารต้องใช้สติพิจารณานะครับจะเอาความสะใจอย่างเดียวไม่ได้จะเอาความมันอย่างเดียวไม่ได้และจะเชียร์เฉพาะคนที่เราเห็นด้วยไม่ได้จะต้องเข้าใจด้วยครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะไม่คิดไม่ตรงกับเรานั้นก็ต้องการสิทธิในการแสดงออกเช่นเดียวกันแต่จะต้องไม่ใช้คำรุนแรงไม่ใช้วาทะดุเดือดและกล่าวหากันไม่ยอมฟังอะไรกันเลยเราก็จะกลายเป็นประเทศที่แบ่งตีครึ่งต่อครึ่งซึ่งผมก็มองไม่ออกว่าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเราบอกว่าเราแบ่งกันคุณเห็นด้วยอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยคุณผมไม่ยอมพูดกับคุณผมไม่ฟังอะไรคุณทั้งสิ้นผมจะเป็นอย่างนี้แหละบ้านเมืองไปไม่ได้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้องแก้ไขปรับปรุงครับปรับปรุงอย่างไรปรับปรุงเพื่อจะสะท้อนถึงความต้องการประชาชนอย่างไรต้องมีขั้นมีตอนมีกติกาและต้องเปิดกว้างต้องโปร่งใสครับไม่อยากให้มีใครพูดถึงเอาเข้าไปซัดเข้าไปอย่ายอมมันผมไม่เชื่อว่านี่เป็นวิธีการถูกต้องของเราที่จะหาทางออกให้กับบ้านเมืองนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสำหรับสังคมไทยเราที่จะดันหลังให้เขาตีกันมีแต่เราพยายามจะเข้าใจเหตุผลกันทุกฝ่ายแล้วดูสิครับว่ามันมีเวทีที่ปลอดภัยคำนี้ถูกต้องครับต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายในการพูดจากันโซเชียลมีเดียควรจะใช้เพื่อสร้างสรรค์เพื่อจะแก้ปัญหาไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียเพื่อความสะใจครับไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเอามันเพื่อที่จะให้เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นผมเชื่อว่าเรายังมีเวลาที่จะทุกฝ่ายนะครับที่จะมาตั้งสติกันประท้วงได้ชุมนุมได้ครับสสสวก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่ลุกขึ้นมากล่าวหาอย่างสสบางท่านสวบางท่านที่พูดโดยไม่ใช้เหตุผลก็เป็นผู้ใหญ่ที่เด็กไม่น่าจะนับถือหรอกครับแต่ขณะเดียวกันเยาวชนก็จะต้องรู้ว่านี่จะเป็นการเดินทางที่เพิ่งเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติทุกอย่างมีจังหวะจับโคนเนื้อหาเป็นหลัก
สัญลักษณ์ที่เราเห็นก็สนุกดีครับแล้วก็อาจจะมีการสร้างให้เกิดความหมายที่ดีสัญลักษณ์ต่างๆนานาก็เป็นการสร้างสรรค์ที่น่าสนใจดับที่อยู่ในความหมายที่เราสามารถสื่อสารกันเองโดยไม่สื่อสารเฉพาะกลุ่มที่เห็นด้วยกับเราแต่จะต้องสามารถสื่อสารกับประชาชนส่วนอื่นๆของประเทศไทยด้วยครับในการที่จะยื่นมือและก็อธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่เรียกร้องอยู่นั้นคืออะไรทำไมต้องเรียกร้องอย่างนี้และมันจะนำไปสู่อะไรหรือเปล่าสถานการณ์เปราะบางอย่างนี้อย่าให้เกิดช่องว่างที่จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงถึงขั้นที่จะเสียเลือดเสียเนื้อเลยครับผมเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายมองเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วผมก็ต้องชื่นชมทั้งสองฝ่ายที่ยืนยันว่าจะใช้วิธีการสันติเพื่อจะหาทางออกร่วมกันสำหรับประเทศชาติทุกคนพูดถึงอนาคตประเทศไทยที่จะต้องดีกว่านี้ประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้เมื่อเราหาทางออกที่สันติและสงบนะครับนี่เป็นภาพสดๆขณะนี้จากไทย PBS นะครับเราลองไปฟังดูเป็นจุดที่มีรถพยาบาลปักหลักอยู่แล้วนะคะมีหน่วยพยาบาลวางกำลังวางกำลังคนอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเราเห็นภาพของผู้ที่บาดเจ็บถูกประคองหิ้วปีกกันออกมาแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลใกล้ๆบริเวณนั้นก็จะเป็นวชิรพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆกับจุดของผู้ชุมนุมนะคะอีกฝั่งนึงก็จะมีโรงพยาบาลบางโพอยู่บริเวณนั้นด้วยนะคะยังคงมีการลำเลียงกลุ่มผู้บาดเจ็บถือธงที่แสดงสัญลักษณ์ของหน่วยแพทย์เข้าไปนะคะยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจนมากกว่านี้ว่าเกิดอะไรณจุดนี้กันแน่ไม่ใช่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการปะทะกันของกลุ่มไหนแต่จุดที่อยู่ณถนนทหารเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มปกป้องสถาบันแล้วด้านหน้าบริเวณถนนสามเสนแยกเกียรติกายจะเป็นท้ายแถวจะเป็นกาดอาสาจะเป็นกลุ่มของผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านท้ายที่ไม่ได้เคลื่อนตามเข้าไปด้านหน้าที่อาคารรัฐสภานะคะมีหลายคนนะครับคุณจิรพรคำภาพันธ์แล้วก็คุณอุรชัยสอนแก้วซึ่งก็ไปเกาะติดที่สภาเนี่ยคือได้ยินเสียงนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่แต่เป็นเสียงดังผิดปกตินะครับคุณจิราพรใช้คำว่าเสียงดังคล้ายพลุหรือประทัดเมื่อสักครู่นะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเสียงอะไรนี่คือภาพสดๆจากไทย PBS นะครับคุณวราวิทย์กำลังรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเกิดจากการเผชิญหน้าสองฝ่ายที่หน้ารัฐสภานี่แหละครับนี่ครับพอทั้งสองฝ่ายเกิดเผชิญหน้ากันโอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับทั้งๆที่รู้นะครับท้ายสุดมันต้องบริหารการชุมนุมของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอย่างที่เราเห็นนี่ครับภาพนี้ก็จะมีการช่วยคนบาดเจ็บออกไปจากสถานที่เกิดเหตุผมไม่เชื่อว่าใครต้องการเห็นคนไทยเราบาดเจ็บจากความเห็นต่างทางการเมืองแต่ถ้ายังใช้วิธีการชุมนุมแบบนี้ไม่มีการประสานกันไม่มีการพูดจากันไม่มีการยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อต่างคนต่างมีกิจกรรมทุกฝ่ายอธิบายให้ประชาชนทราบสิครับว่าสิ่งที่ท่านรณรงค์อยู่นั้นคืออะไรดีอย่างไรสำหรับประชาชนทั่วไปเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวสารต้องการรู้ว่าที่ท่านผลักดันอยู่เรียกร้องอยู่นั้นคิดก้าวต่อไปแล้วหรือยังถ้าเป็นอย่างนี้ตอบข้างหน้าเป็นอย่างไรเช่นถ้าถามว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ท่านนำเสนอนั้น
มันจะแก้ไขปัญหาที่เราเจออยู่ได้อย่างไรเพราะจะพูดกว้างๆไม่ได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝ่ายนึงเป็นเผด็จการและเป็นวาทกรรมเฉยๆเนี่ยมันไม่น่าจะตอบคำถามประชาชนทั่วไปได้ว่าแล้วชีวิตฉันจะดีขึ้นอย่างไรและมันมีทางพบกันไหมระหว่างความเห็นต่างที่ดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นทุกวันผมไม่เชื่อว่ามีสูตรตายตัวนะครับประเทศไหนในโลกวันนี้เราเห็นอเมริกาก็มีความเละเทะความตึงเครียดสังคมแบ่งกันเป็นสองขั้วเต็มๆความรุนแรงกลางถนนการเหยียดผิวความเหลื่อมล้ำอเมริกาก็เจอปัญหาหนักอเมริกานี่เราถือว่าเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยแต่เมื่อความจงเกลียดจงชังความเหลื่อมล้ำการไม่ฟังซึ่งกันและกันการถือหางฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเลยมันก็กลายเป็นประเทศที่ตอนนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าบทเรียนจากอเมริกานั่นคือถึงแม้จะมีกระบวนการเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าเนื้อความเชื่อของคนและการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันของคนมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้สังคมเดินหน้าได้หรือเราจะเอาอย่างจีนบางคนก็บอกว่าก็จีนเนี่ยแก้ไขได้จีนเป็นคอมมิวนิสต์แต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมีพรรคการเมืองพรรคเดียวนะครับไม่มีการเลือกตั้งอย่างที่เราเรียกร้องฉะนั้นทั้งระบอบประชาธิปไตยตะวันตกกับระบอบคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยขณะนี้เรากำลังรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเรารู้ไหมว่าเส้นทางต่อไปเนี่ยที่เราอยากเห็นคืออะไรเราอยากจะเห็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่โปร่งใสที่เคารพซึ่งกันและกันที่มีความเท่าเทียมมันอาจจะมากกว่าแค่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมันอาจจะต้องสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่คนไทยพร้อมจะพูดจะหาทางออกร่วมกันแค่สูตรว่าต้องเป็นประชาธิปไตยหรือต้องแค่มีการเลือกตั้งไม่พอนะครับผมเชื่อว่ามันหมายถึงกระบวนการสังคมทั้งสังคมเลยที่จะนำมั่งถกกันว่าความยากจนเราจะแก้อย่างไรคอร์รัปชันเราจะแก้อย่างไรเราจะป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารอีกอย่างไรแค่ชี้นิ้วด่ากันพอเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดไหมหรือเราจะต้องสร้างกลไกของรัฐที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้สร้างความตื่นตัวประชาชนไม่ใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องเสียสละออกมายืนอยู่แถวหน้าของการประท้วงทุกครั้งไปทำยังไงถึงการต่อต้านไม่ความไม่ชอบธรรมต่อต้านรัฐประหารต่อต้านอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นจะต้องให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ชุมนุมเท่านั้นการชุมนุมต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยไม่จำเป็นจะต้องออกมากลางถนนเสมอไปมีวิธีการมากมายในยุคสมัยนี้ครับแต่ต้องใช้ภาษาที่สุภาพภาษาที่เคารพซึ่งกันและกันภาษาที่ให้เหตุผลซึ่งกันและกันเท่านั้นครับมันถึงจะเป็นสังคมที่ยั่งยืนครับนี่คือโจทย์ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับประเทศไทยวันนี้ที่เรากำลังเจอกับโควิดและกำลังจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เมื่อวานนี้สภาพัฒน์แถลงว่าไตรมาส3เราติดลบน้อยกว่าที่คาดก็คือติดลบ 6.4% GDP แต่มันยังติดลบอยู่นะครับถึงแม้มันจะน้อยกว่าที่คาดแล้วทั้งปีเนี่ยสภาพัฒน์ประเมินว่าเฉลี่ยแล้วจะติดลบประมาณลบ6ไม่ถึงลบ10เราดีใจแล้วหรือครับว่ามันลบน้อยกว่าที่คาดและวันเดียวกันนั้นมีการแถลงตัวเลขว่าแต่คนจนมากขึ้นแต่คนไทยเป็นหนี้สินมากขึ้นหนี้ของคนไทยตอนนี้เท่ากับ 83.9% 8% ของ GDP เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากระบอบการปกครองแน่นอนเกิดจากการเมืองที่ไม่สามารถจะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้แน่นอนมันเกิดจากการเมืองที่ไม่เป็นธรรมแน่นอนแ
ระบวนการที่เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมันต้องมาพร้อมกับการขยับทุกด้านของกลไกสังคมเลยครับประวัติศาสตร์การเมืองสอนเราครับกี่ครั้งกี่หนแล้วครับที่คนรุ่นใหม่ของเราต้องเสี่ยงภัยด้วยการออกมาชุมนุมและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งแล้วครับที่เปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วมันกลับมาเป็นรูปเดิมเพราะว่าเราไม่ได้สร้างกลไกสังคมที่ให้ทุกฝ่ายมาจับมือกันแล้วบอกว่าเราจะไม่ยอมให้สังคมเรากลับไปสู่รูปแบบการรวมศูนย์อำนาจอีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที่จะไปรวมศูนย์อำนาจมันต้องเป็นวัฒนธรรมที่ต้องช่วยกันสร้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสร้างไม่สำเร็จครับแต่นั้นจะเป็นเสื้อเหลืองจะเป็นราษฎรจะเป็นใครก็ตามแต่คนที่ผ่านการเมืองในประเทศไทยมายาวนานพอจะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับว่าบางทีเราต้องคิดอะไรทำอะไรมากกว่านี้เยอะเลยการชุมนุมเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นและอาจจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดส่วนที่ยากที่สุดคือลงมือทำแก้ปัญหาความยากจนอย่างจริงจังแล้วการเลือกตั้งแล้วก็ได้นักการเมืองมาที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นนักการเมืองที่จะเสียสละเพียงพอแล้วกลไกของรัฐสภาอย่างที่เราเห็นถ้าหากไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพหลังเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ยังรวมกลุ่มแสวงหาประโยชน์อยู่นะครับเขายังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับเขายังไม่สามารถแก้ความเหลื่อมล้ำได้อย่างที่เราต้องการนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันคิดครับเราไม่ใช่เพียงแค่มาสะใจเชียร์กันวันๆเท่านั้นเองเพราะว่าชัยชนะของประชาชนไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่เราสามารถจะล้มรัฐบาลหรือให้นายกรัฐมนตรีออกและได้นายกรัฐมนตรีใหม่เท่านั้นชัยชนะประชาชนจะต้องยืดยาวยั่งยืนกว่านี้ครับนั่นก็คือเห็นความหวังเห็นอนาคตแล้วสามารถควบคุมคนที่มาเป็นผู้นำเราได้อย่างต่อเนื่องด้วยกลไกปกติถ้ากลไกปกติแล้วควบคุมได้เราตรวจสอบเขาได้วิธีการชุมนุมของเราใช้วิธีการตรวจสอบเขาได้ตลอดเวลานั่นคือความสำเร็จและชัยชนะประชาชนที่ยั่งยืนแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาแล้วคว่ำอีกกลุ่มหนึ่งได้และอีกจังหวะหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาคว่ำอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นชัยชนะประชาชนที่อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเหยื่อของความวุ่นวายสับสนอยู่ดีครับนี่คือความคิดที่ขณะที่เราติดตามข่าวสารเหล่านี้คิดต่อไปว่าแล้วก้าวต่อไปคืออะไรครับนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device